หนึ่งนาทีกับกปทอไฟสัญญาณไฟเตือนต่างๆในรถยนต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจก่อนความเสียหายร้ายแรงจะเกิดขึ้นนะครับโดยหากมีสัญญาณไฟเตือน,ไฟ,อนไฟชาร์จแสดงว่าระบบไฟชาร์จปกปร่องสายพานไดชาร์จอาจขาดให้เปลี่ยนสายพานก่อนการขับขี่หากไม่เปลี่ยนจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดและอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและต้องไม่ล้างรถโดยใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปในไดชาร์จ เพราะอาจจะทําให้สินส่วนภายในได้ช้าเสียหายได้ส่วนสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่องแสดงว่าความดันน้ํามันเครื่องต่ำกว่ากําหนดให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจประดับน้ํามันเครื่องถ้าหากประดับน้ํามันเครื่องปกติและไฟเตือนยังติดอยู่ก็อาจเกิดจากสวิตความดันเครื่องเสียก็ได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม